สวัสดีจากทีมงานช็อกโกการ์ดนะครับก็วันนี้ผมชื่อศิรสิทธิ์สุริยพันธนาพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อไม้ขอเป็นตัวแทนมาเล่าให้ฟังนะครับว่าช็อกโกการ์ดหรือว่าช็อกโก CRM เนี่ยบริษัทเราทำอะไรนะครับผมก็สไลด์แรกเรามาเริ่มกันที่ปัญหาก่อนนะครับปัญหาปัจจุบันนี้คือ2ใน10อะครับของ SME หรือว่าธุรกิจนะครับต้องปิดกิจการนะครับหรือเราเรียกว่าเจ๊งนี่เองในปีแรก5ใน10เนี่ยต้องปิดกิจการในปีที่2นะครับจากที่เราทำรีเสิร์ชมานะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับความจริงในการที่ธุรกิจไปต่อไม่ได้เนี่ยมันจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับเช่นหุ้นส่วนทะเลาะกันเงินหมุนไม่ทันอะไรอย่างนี้แต่ว่า3อย่างที่เราสังเกตเนี่ยที่เป็น main contributing factor เลยจริงๆนะครับที่มันสามารถจัดการได้จะมีอยู่3เรื่องคือ1คือเรื่องที่ไม่มีการบริหารจัดการร้านที่ดีนะครับเรื่องที่2คือการลงงบประมาณ marketing ที่ผิดจุดนะครับแล้วก็ไม่มีผลการตอบแทนนะครับและอย่างที่3ก็คือร้านเนี่ยไม่มีฐานลูกค้าประจำหรือว่ามีแต่ลูกค้าใหม่นะครับผมพอมาเจอปัญหานะครับแล้วก็มาดูถึงตัวโซลูชันกันนะครับโปรดักต์ของเราเนี่ยเราสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยโปรดักต์เราสามารถแบ่งได้เป็น2ฝั่งคือฝั่ง Choco CRM สำหรับฝั่ง Business แล้วก็ Choco Card สำหรับฝั่ง End User นะครับฝั่ง B2B เนี่ยเราช่วยธุรกิจใช้เทคโนโลยีบริหารการจัดการร้านสร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำนะครับด้วยระบบ Point of Sale แล้วก็ระบบ CRM เราจะช่วยตั้งแต่เรื่องโปรแกรมการขายไปถึงเรื่องการดูแลฐานข้อมูลลูกค้าเมมเบอร์ดูว่าสินค้าไหนขายดีลูกค้าคนไหนซื้ออะไรไปบ้างลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าประจำนะครับแล้วก็ยังมีทูลในการช่วยดึงลูกค้ากลับมาที่ร้านอีกด้วยนะครับส่วนฝั่ง End User เราคือ Choco Card ที่เป็นบัตรสมาชิกแล้วก็แอปสะสมแต้มและของรางวัลต่างๆตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับระบบที่เราเสนอนะครับมันไม่ใช่ระบบใหม่อะไรเลยมันเป็นระบบที่บริษัทใหญ่เขาทำกันอยู่แล้วเช่นระบบบัตร Starbucks ระบบ The One Card ระบบ Big C Card แต่ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอื่นๆเนี่ยไม่ได้ใช้งานเพราะว่าไม่มี resource หรือว่า know-how ที่จะพัฒนา Choco Card แล้วก็ Choco CRM เนี่ยจึงเป็นแพลตฟอร์มกลางให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าถึงได้ใช้งานนั่นเองครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นว่าช็อกโกการ์ดให้บริการลูกค้ายังไงผมจะขออนุญาตใช้เคสสตัดดี้ของร้านแฮทเนลซึ่งเป็นลูกค้าเราเนี่ยเป็นตัวอย่างร้านแฮทเนลเนี่ยเป็นร้านตัดผมแล้วก็ร้านทำเล็บในร้านเดียวกันนะครับที่มีมากกว่า20สาขาทั่วประเทศเขาเนี่ยใช้บริการช็อกโกการ์ดมาแล้วประมาณ3ปีตั้งแต่มีถึง 7-8 สาขาเองก็เรียกกันว่าขยายมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวเราเนี่ยไปช่วยร้านแฮทเนลในการทำระบบ CRM หรือว่าสร้างฐานลูกค้าประจำโดยการเสนอรีวอร์ดหรือว่าของรางวัลให้กับสมาชิกเขานะครับโดยการอาจจะได้มาตัดผมฟรีหรือว่าทำเล็บฟรีเนี่ยมันสะสมแต้มครบนอกจากนี้ระบบเราเนี่ยมันจะช่วยแท็กว่าใครที่ไม่มาใช้บริการแล้ว 30-60 วันหรือว่าที่เราเรียกว่าลูกค้าที่หายไปทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีการทำแคมเปญแล้วก็ยิงโปรโมชั่นผ่านระบบเราเพื่อดึงลูกค้ากลับมานอกจากเรื่องรีวอร์ดนะครับระบบเราเนี่ยมีการช่วยบริหารแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าเซอร์วิสไหนของร้านแฮทเนลขายดีเซอร์วิสไหนที่ลูกค้าชอบไปถึงขนาดว่าช่างคนไหนเนี่ยทำเซอร์วิสเก่งแล้วก็ทำเงินให้กับร้านได้เยอะซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับมันทำให้ร้านแฮทเนลเนี่ยมีการจัดการบริหารร้านที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าประจำที่มากขึ้นทุกเดือนโดยปัจจุบันนะครับเราก็มีการให้บริการของเราเนี่ยคล้ายๆของร้านแฮทเนลเนี่ยเป็นระบบ POS แล้วก็ CRM ให้กับลูกค้าอื่นๆมากกว่า700สาขาบริการแล้วก็มีการเสนอรีวอร์ดให้กับผู้ถือบัตรหรือว่าใช้แอปเนี่ยเรื่อยๆจากร้านค้าพวกนี้นะครับโดยสไลด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้เห็นนะครับว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจะมีทั้งร้านอาหารร้านตัดผมร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันทำให้เห็นว่าตลาดหรือว่ามาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยใหญ่มากๆนะครับเรียกว่าระบบเราเนี่ยสามารถแอพพลายได้ใช้ได้กับเกือบประเภททุกธุรกิจเลยมาถึง progress ของเรานะครับซึ่งความจริงเนี่ยปีที่แล้วเราก็ได้มาที่งาน Start Thailand ถือว่าได้มาอัปเดตตัวเลขเลยนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าหรือว่า client เราเนี่ยมากกว่า700สาขาบริการแล้วมี end user มากกว่า 500,000 end user นะครับที่ใช้ผ่านระบบบัตรแล้วก็ผ่าน mobile application ของเราตัว transaction เนี่ยที่มีคนมาสะสมแต้มและของรางวัลเนี่ยปัจจุบันทะลุหลัก 2,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับตัว revenue growth ของบริษัทเราเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นถึง 89% นะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ขยายทีมงานไปแล้วมี40คนนะครับก็จะมีทีม Tech ทีม Sales แล้วก็ทีม Support เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ next step นะครับก็จริงๆ Choco Card เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มระบบ POS แล้วก็ CRM อันดับ1ของประเทศโดยที่มีร้านค้าใช้บริการมากกว่า 3,000 ร้านค้าภายใน3ปีปีนี้เนี่ยครับปี2017เนี่ยเราก็จะโฟกัสในเรื่องการเพิ่ม offering ใหม่ๆให้กับฝั่ง businessเพิ่มแล้วก็หารีวอร์ดหรือว่าโปรโมชั่นใหม่ๆให้กับฝั่ง end user นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะอยากหา strategic partner สำหรับเรื่อง payment แล้วก็เรื่องรีวอร์ดโดยเฉพาะส
ไลด์สุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องทีมงานของเรานะครับนอกจากตัวผมเองเนี่ยผมจะมีฟาวเดอร์อีก2คนนะครับชื่อคุณลุยแล้วก็คุณตั้มคุณลุยเนี่ยจะเป็น CTO ของบริษัทแล้วก็คุณตั้มจะดูแลฝั่งเรื่อง marketing กับ support บริษัทเราเนี่ยได้รับการลงทุนไปแล้ว1รอบรอบ seed round จากบริษัท Invest Venture นะครับซึ่งเป็นกองทุนของธนาคารออมสินแล้วก็เราเป็น1ใน AS The Startup นะครับผมก็สุดท้ายขอขอบคุณทีมงานStartup Thailandนะครับที่สละเวลาแล้วก็หวังว่าทีมงานเราจะได้ขึ้นไปพิชนะครับที่งานStartup Thailandอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ